สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมักง่ายไปไหมหนุ่มเจอพระออมใช้แล้วแนวรถเข็นหน้าห้างสรรพสินค้ากลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลที่โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเผยประสบการณ์ชวนอ้วกหลังเจอพระออมใช้แล้วแนวรถเข็นหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวเขียนแคปชั่นว่ารถเข็นณลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดความมักง่ายของคนเราด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนั่นวิจารณ์ยับว่าการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไร้จิตสำนึกและขาดความรับผิดชอบในสังคมและยังตั้งคำถามถึงความพร้อมในการมีลูกบางคนคอมเมนต์ถึงขั้นสับแหลกถ้าเจ้าของผ่านมาเห็นโพสต์อยากจะบอกว่ามันก็ยังไม่สายเกินไปนะครับรีบทำหมันซะเถอะครับอย่าแพร่พันธุ์ไปมากกว่านี้เลยถือว่าทำบุญครั้งใหญ่ในชีวิตครับบางส่วนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใจพนักงานที่ห้างสรรพสินค้าที่ต้องมาทำหน้าที่เก็บกวาดผ้าอ้อมที่ผ่านการใช้แล้วและเหล่าขยะดังกล่าวอีกทั้งยังมีบางส่วนออกมาแชร์ประสบการณ์ที่พบเจอเองอีกด้วยเศษบินยังพอทนเห็นแบบนี้มันเกินคำว่าคนไปแล้วจิตสำนึกในการใช้ของส่วนรวมไม่มีเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเกินคำบรรยายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแย่มากอ่ะเราเป็นแม่คนเราหาที่ทิ้งไม่ได้เราก็พกกลับมาทิ้งที่บ้านนะจริงๆอยากจะถามว่าทำแบบนี้แล้วจะสอนลูกเรื่องมารยาทสังคมยังไงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสงสารพนักงานเก็บรถก็เหนื่อยแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามักง่ายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ